สไตล์ที่ผมทำขึ้นมามันก็สะท้อนแบบไลฟ์สไตล์ผมอะตอนกลางคืนชอบเล่นชอบใช้ชีวิตตอนกลางคืนเล่นสเก็ตมาก็10กว่าปีแล้วครับแล้วที่ทำแบรนด์นี้ขึ้นมาก็ขอลองดูวะเราก็ทำอะไรที่เป็นในสิ่งที่เราชอบด้วยอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยมันก็แบบผมบอกว่าแบบเฮ้ยเราชอบอะไรยังไงฟิลประมาณไหนผมชอบแบบว่าพ่นลายพ่นสีมาเนี้ยพ่นกระดาษตายอยู่แล้วตัดบล็อกทำเองอะเนี้ยเบื่อแล้วอยากหาอะไรใหม่ทำชอบเล่นตอนกลางคืนไงอยากให้แบบตอนแรกจะทำเป็นสีเรืองแสงลองเอาสีเรืองแสงมาพ่นเฮ้ยมันก็ไม่เด้งขึ้นมาดีกว่าเราก็เลยแบบว่าเอา 3M ยัดเลยเราก็แปะเลยทั้งแผ่นแล้วก็ไปตัดบล็อกมาเป็นลายแมงมุมมาแปะทับบน 3M อีกทีนึงแล้วพอลองมาเล่นถ่ายเล่นกันดูแม่งแบบเฮ้ยแม่งเด้งว่ะแม่งสวยลายที่ผมคิดว่าทุกคนมันเข้าใจง่ายกันอยู่แล้วเวลาเราเล่นสเก็ตอะเป็นยางแมงมุมอะไรเงี้ยมันหนึบติดเกาะเท้าอะไรอย่างงี้ผมยังไม่เคยเห็นนะในไทยอะน่าจะเป็นเจ้าแรกที่ทำแบบเนี้ยถ้าเรามามองดีเทลใกล้ๆเนี่ยมันมีที่แบบว่าไม่ใช่แค่เป็นรีเฟกต์นะมันจะเหมือนคล้ายเก็บว่าเลยเนี่ยลายมันเป็นตะข่ายเนี่ยสะท้อนกับไลฟ์สไตล์ผมอะตอนกลางคืนชอบเล่นชอบใช้ชีวิตตอนกลางคืนเมืองมันสวยด้วยไงพระนครใช่แบบว่าได้ฟิลโอทาวอะไรหลายๆอย่างที่ในวงการสเก็ตบอร์ดยังไม่มีผลิตภัณฑ์โปรดักต์อะไรออกมาอย่างเงี้ยอยากสร้างภาพใหม่ให้กับสเก็ตบอร์ดอะไรเงี้ยไปในทางที่แบบผมชอบหรือว่าแบบอยากให้มันเป็น